อันนี้เป็นเรื่องน่าสงสารจริงๆเลยนะคะมันน่าจะเป็นวันดีนะคะวันแต่งงานแต่ไปๆมาๆกลายเป็นว่าเจ้าสาวถูกเทค่ะท่านผู้ชมคุณผู้หญิงนะคะอายุ40ปีเป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกบิลบุรีร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะคะว่าถูกผู้ชายคนนึงอ้างตัวว่าเป็นทหารตกลงจะแต่งงานกันแต่พอถึงวันงานไม่มาตามนัดค่ะแถมทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นหนี้หลายแสนบาทด้วยทีมข่าวของเราไปที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีไปที่บ้านของเจ้าสาวปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในอาการเหม่อลอยอยู่เลยนะคะญาติญาติและครอบครัวต้องคอยให้กำลังใจเบื้องต้นครอบครัวก็เก็บข้าวของกันที่ใช้นะคะที่สำคัญเลยรวมบินค่าใช้จ่ายเอาไว้ค่ะงานแต่งเนี้ยประมาณ 300,000 บาทนะคะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ภาพถ่ายด้วยว่าในงานเนี่ยไม่มีเจ้าบ่าวพ่อกับแม่ของเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกแบบนี้จริงๆวันที่สู่ขอเนี่ยก็แปลกใจแล้วนะไม่มีญาติเจ้าบ่าวมาด้วยเจ้าบ่าวบอกว่าพ่อแม่ไม่สบายเดินทางมาด้วยไม่ได้หรอไม่สบายก็ไม่สบายฝ่ายเจ้าสาวเขาก็เรียกสินสอดนะคะเป็นเงิน 200,000 บาทกับทอง 3 บาทเจ้าบ่าวโอเคตกลงนะคะยินดีให้จัดงานฤกษ์คือ1พฤษภาคมวันงานค่ะช่วงตี 2เจ้าบ่าวก็สั่งของเข้ามาเยอะออกเงินเองด้วยกระทั่งลูกสาวเนี่ยไปแต่งหน้าจังหวะนั่นแหละเจ้าบ่าวหายตัวแล้วจ้ะเอ้าตอนทุ่มตีสองใช่จนตอนเช้าเนี่ยแขกทยอยมาเจ้าสาวก็ออกรับหน้าออกต้อนรับแขกพระที่นิมนต์มา9รูปก็ต้องให้จัดพิธีรดน้ำมนต์โดยไม่มีเจ้าบ่าวค่ะโอ้โหตีสองมาเจ้าสาวก็ได้ไปแต่งตัวไปแต่งตัวหลัดเพิ่มสวยที่มารับแขกเจ้าบ่าวก็ได้หนีไปตอนตีสองคือการนั้นพอดีตื่นสอมากก็เป็นมือแขกมากพอดีที่หนีก็ได้ต้อนรับแขกซาไปเส้นไปอันตัวหันเส้นไปนั่งโต๊ะนั่งยังไปตอนตัวหันเอาผ้ามาเอาผ้ามาสันสันผ้าเก้าลูกผ้าเก้าลูกมาสันอันเสาบานน้ำมาอันแล้วพิธีสงฆ์ก็เริ่มไปเรื่อยเนี้ยพระได้สวดไหมสวดสวดแล้วทำยังไงรดน้ำมนต์ให้พร้อมอ๋อรดน้ำมนต์ให้จ้ะแค่ขันหมากแค่ขันหมากถึงว่าเจ้าบ่าวมากตัวเจ้าบ่าวเออไม่มีตัวเจ้าบ่าวเข้าไปเอาหลานเจ้าสาวบ้างนะคะบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.นาดีแต่ตำรวจแจ้งว่าไม่เข้าข่ายความผิดก็เลยได้แต่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ล่าสุดเจ้าบ่าวติดต่อมาแล้วนะคะอ้างบอกว่ารอเงินจากน้องสาวเดี๋ยวจะมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้คาดว่าประมาณเสาร์อาทิตย์นี้แหละแต่ก็ยังไม่พูดคำว่าขอโทษนะคะทางตำรวจเขาแจ้งว่ามันบอกเขาอ้างว่ารอเงินจากน้องสาวครับผมจองเงินจากน้องสาวมาแล้วก็จะมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะลงมาวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมก็เลยว่ามันยืดเยื้อเวลาเกินไปครับผมแล้วก็ขอโทษเลยหรือไม่ก็ไม่มีนะครับผมยังไม่เห็นเขาออกมาขอโทษอะไรเลยครับผมเพราะเขาจะไม่คุยกับญาติพี่น้องทุกคนเลยเขาจะคุยแค่กับทางเจ้าสาวคนเดียวทีนี้ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยก็เลยไปเช็คข้อมูลทะเบียนราษฎร์นะคะปรากฏว่าแฟนหนุ่มเนี่ยมีคำนำหน้าว่านายไม่ได้เป็นจ่าสิบเอกตามที่กล่าวอ้างนอกจากนี้เนี่ยสถานะในทะเบียนราษฎร์ก็บอกว่าสมรสทั้งที่เคยบอกว่าหย่ากับภรรยาแล้วอ้าวเดี๋ยวยังไงตำรวจบอกว่าจะเรียกมาไกล่เกลี่ยแล้วก็ชี้แจงด้วยนะคะครับผมแต่เราได้คุยกันหลายฝ่ายแล้วฮะยังไม่ได้คุยกับทางเจ้าสาวเลยล่าสุดครับเราเจอตัวละเราเลยได้ไปเปิดใจคุยกับเธอครับก็ยังทำใจไม่ได้อ่ะนะฮะเธอบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนั้นช่วงปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาคมคุยกันมาได้สัก 2-3 เดือนฮะทางฝั่งนู้นก็เอ่ยปากอยากจะขอแต่งงานครับแต่คือเธอบอกว่าคือไม่ต้องเป็นงานใหญ่ก็แล้วกันแต่ทางนู้นเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกแหมพี่เนี่ยนะเป็นทหารแล้วก็แบบเป็นลูกน้องนักการเมืองด้วยคนรู้จักเยอะน้ำหน้าถือตาเยอะจัดงานใหญ่ไปเลยนี่นะฮะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีวี่แววจะหนีนะครับจนกระทั่งนั่นแหละฮะช่วงตีสองที่บอกว่าเธอก็เตรียมไปแต่งหน้าแล้วทางนู้นก็มีการสั่งของมาเยอะๆแล้วออกตัวจะจ่ายตังเองแล้วก็หายไปหลังจากนั้นประมาณ7โมงฮะใกล้เลิกแล้วอ่ะพระมาแล้วโทรไปตามเจ้าบ่าวอ้างว่าเดี๋ยวขอคุยกับแม่อีกนิดนึงก่อนยังคุยกับแม่ไม่ลงตัวเลยขยับเป็น 7:29 ได้ไหมขอเลื่อนไปอีกสักนิดนึงต่อไปครับโทรถามอีกอยู่ไหนแล้วเนี่ยฝั่งนู้นบอกว่าอยู่โคราชแล้วไม่ใช่แล้วล่ะงานจัดที่ปราจีนบุรีทำไมตัวไปอยู่โคราชล่ะแล้วนั่นคือตอนที่พระมาแล้วพิธีกำลังจะเริ่มก็เลยชัดเจนฮะเขาหนีงานแต่งเธอต้องมานั่งเนี่ยฮะทำพิธีทั้งหมดเพียงแค่คนเดียวตามลำพังอยากจะให้มารับผิดชอบหน่อยค่าใช้จ่ายหลายแสนเนี่ยขอความเห็นใจด้วยเธอบอกแบบนี้ครับ
จัดต่อค่ะเพราะว่าพิธีเราทำพิธีต่อเพราะทำพิธีต่อแล้วแบบพี่น้องแบบตกลงกันว่าเอาแห่เหมือนเดิมแบบให้แบบให้ผูกแขนให้พี่น้องผูกแขนแบบเรียกขวัญเราคืนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แกมารับผิดชอบในงานที่แบบแกแบบตัวตั้งตัวตีทุกอย่างพาไปจัดพาไปหาโต๊ะจีนอะไรแบบพาไปซุ้มเสริมอะไรแกก็จัดชุดแต่งงานหนูจะเอาแค่ 3,500 แกแบบเอาเป็นหมื่นไปเลยแต่งครั้งนึงพี่แต่งครั้งนึงแบบยศพี่แบบอะไรของแกแบบว่ามีทหารเป็นทหารอะไรของแกแบบคือมารับผิดชอบจ้ะนกอยากให้มารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายล่าสุดครับฝ่ายชายโทรศัพท์กลับมาแล้วครับพี่เผยคุณผู้ชมฮะโทรกลับมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยขอโทษด้วยนะที่มางานแต่งไม่ได้ในวันนั้นเพราะไม่มีเงินค่าสินสอดฮะอ้างแบบนี้ครับแต่เอาล่ะเดี๋ยวจะเดินทางกลับมาที่ปราจีนอีกครั้งมาพูดคุยกันนัดหมายกัน11พฤษภาคม9โมงเช้าไปเจอที่ไหนไปเจอที่โรงพักเลยก็ละกันสภ.นาดีเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนั้นจะจบยังไงนะฮะต่อหน้าตำรวจไปเลยนะจะได้จบลงด้วยดีนะคะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store